สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Pink Cat Tarot และเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือ ใครกำลังแอบปิ๊งแอบชอบเพื่อนๆอยู่นะคะทำไมเขาถึงปิ๊งเพื่อนๆและคนคนนี้จะนำพาซึ่งพลังงานแบบไหนข่าวดีอะไรมาให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือแนะนำเพื่อนๆเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะเข้าสู่การพิกอคาร์ดขออัปเดตนิดนึงนะคะหากเพื่อนๆสนใจดูดวงส่วนตัวกับแก้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คำถามมาและให้แก้วพิมพ์คำตอบส่งกลับไปให้แบบวิดีโอส่วนตัวหรือการติดต่องานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรืองานรีวิวสามารถติดต่อได้ผ่านทาง LINE ID @kingdomofpinkcat นะคะจะมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะและแก้จะมี LINE ID อันนี้แค่อันเดียวค่ะหากเพื่อนสะดวกส่งทางอีเมลแก้จะเป็น samantha.jill.arthur@gmail.com นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดก่อนที่จะเข้าสู่การพิกคาร์ดเรามาดูมินิรีดดิ้งในวันนี้ก่อนนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้บ้างว้าวเพื่อนๆได้น้อง Buffalo Spirit The Abundance Universe Will Provide ได้น้อง Squirrel Spirit นกกระรอกนะคะ Believe in Yourself นะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทำโปรเจกต์มุ่งมานะสร้างอะไรบางอย่างมานะคะใกล้จะทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ามีพลังงานของเลข10ออกมาในน้อง Buffalo นะคะให้มุ่งมั่นทำต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดอย่าคาราคาซังอย่ายอมแพ้กังขันนะคะให้ฮึบสู้อีกอึดใจเดียวนะคะเพราะว่าโปรเจกต์นั้นนะคะถ้าเพื่อนๆทำสำเร็จตรงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากความอุดมสมบูรณ์จะมานะคะการงานการเงินอาจจะดีขึ้นมีผลตอบแทนมีโอกาสดีๆตอบรับกลับมานะคะส่งผลดีมากในเรื่องการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีใจมีพร้อมทุกอย่างไม่ขาดเหลืออะไรนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเพื่อนๆทำโปรเจกต์นี้เสร็จนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเลยส่งมาเป็นใบแรกเลยนะคะน้องบัฟฟาโลอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะทำให้เสร็จตามมาด้วยน้องกระรอกนะคะ Squirrel Spirit น่ารักนะคะหางเหมือนผู้ช่วยเลยนะคะผู้ช่วยแก้วนะคะกัสกัสเผื่อใครไม่รู้นะคะผู้ช่วยแก้วกัสกัสคือน้องแมวนะคะ ตอนนี้กำลังหลับพักฟื้นตัวอยู่นะคะเนี่ยกัสเวลาแบบโอ้โหสนุกคึกคักนะคะหางพองเหมือนกระรอกนอกเรื่องนะคะกลับเข้าสู่การอ่านไพ่นะคะเทวดาจักรวาลนะคะดูแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้เชื่อมั่นในตัวเอง Believe in yourself ไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรนะคะทำมาได้ดีแล้วนะคะในเส้นทางนี้เพื่อนๆอาจจะเจอช่วงเวลาที่ช้าติดชะงักเห็นผลลัพธ์ช้าอยู่บ้างอย่าสูญเสียความมั่นใจในช่วงที่มีเวลาติดชะงักตรงนั้นนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะคะบางครั้งการที่ทุกอย่างติดชะงักไม่ได้หมายความว่าเป็นข่าวร้ายนะคะแต่มันหมายความว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ให้เพื่อนๆไปพักผ่อนคิดทบทวนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวางแผนอะไรๆให้ดีขึ้นพอทุกอย่างมันรุดเดินหน้าเพื่อนๆจะได้ทำงานได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองทำผลงานให้เต็มที่ไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่ายอมแพ้นะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กล่องนะคะคือไพ่กล่องที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กล่องนั้นที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะแก้วจะใส่เวลาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเนี่ยแก้วจะซูมให้ดูค่ะเพื่อนเลือกไพ่กลุ่มที่1 นี่คือคำทนายของเพื่อนๆค่ะจะมาดูกันนะคะว่าคนที่แอบชอบเพื่อนๆกลุ่มที่1คือใครนะคะเพื่อนๆได้ไพ่ Imhotep Visionary ได้ Mutable แล้วก็ได้ Lion Spirit นะคะบอกก่อนเลยนะคะหลังๆเวลาแกเปิดไพ่เรื่องความรักนะคะ Imhotep ขยันออกมามาก ออกมาอีกแล้วนะคะมาดูข้อมูลกันนะคะดูแล้วนะคะคนที่ชอบเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังงานของความฉลาดสูงมากนะคะเพราะว่าได้ไพ่ Imhotep จะเป็นพลังงานของคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งใหญ่ไม่เหมือนคนอื่นๆสติปัญญาไหวพริบดีนะคะคือเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนนะคะออกแบบสถาปนิกวิศวกรเก่งเรื่องการแพทย์คือได้หมดเลยนะคะเก่งรอบด้านนะคะคนๆนี้แล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่ตาดุตาเด่นนะคะจากไพ่ของอิมโฮเทปเป็นคนที่มีผิวคล้ำผิวแทนนะคะอาจจะแบบเป็นคนสีผิวอย่างนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบออกกลางแจ้งเยอะผิวก็เลยคล้ำนะคะผิวแทน
เป็นพลังงานแบบนั้นดูแล้วเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆดูลึกลับโลกส่วนตัวสูงนะคะคนหลายคนอาจจะติดเกรงๆเจ้าตัวนิดนึงนะคะให้นึกภาพนะคะเป็นคนที่เหมือนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนเก่งอ่ะคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาเขาเท่าไหร่นะคะแต่ดูแล้วนะคะเป็นคนที่เวลายิ้มอ่ะจะชอบอมยิ้มเหมือนในภาพอิมโพเทสนะคะจะไม่ได้ยิ้มแบบยิ้มแฉ่งเฮ้แต่จะเป็นคนยิ้มทีนึงเนี่ยจะยิ้มนิดๆอย่างงี้นะคะแล้วเวลาเขายิ้มนิดๆอย่างเงี้ยจะติดใจดีมีออร่าใจดีแผ่ออกมานะคะดูแล้วเจ้าตัวอาจจะมีพลังงานแบบนี้นะคะได้พลังงานของ Mutable ออกมานะคะลัคนาเมถุนกันธนูมีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนใครนะคะจากไพ่ Immortal หรือ Mutable คือคิดอะไรไม่เหมือนใครมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะมีไอเดียอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอคิดค้นอะไรใหม่ๆลงมือทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแตกต่างจากคนอื่นๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งนะคะเหมือนกับคิดเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วดูแล้วเป็นคนที่ปรับตัวง่ายปรับตัวเก่งอีกด้วยปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมปรับตัวง่ายมากนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ทำงานเก่งและเก่งในเรื่องของการสื่อสารด้วยจะพูดจะเขียนจะวาทศิลป์เจรจาต่อรองอะไรจะเก่งด้านนี้มากนะคะได้พลังงานของ Lion Spirit ออกมาสิงโตนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าคนคนนี้เขามีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นไอดอลนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับมีพลังงานของความฉลาดและเป็นผู้นำที่ดีมันน่ายกย่องมันน่าชื่นชมเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะเห็นเจ้าตัวเป็นผู้นำเอาจริงเอาจังดูโลกส่วนตัวสูงอย่างนี้แต่จริงๆใจใหญ่ใจดีมากนี่คือพลังงานของสิงโตนะคะเป็นพลังงานของการที่จะดูแลเทคแคร์คนในทีมดูแลคนรักครอบครัวให้ดีเหมือนจุดประสงค์เขาคือจะดูแลคนใกล้ตัวที่เขารักให้ดีที่สุดเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขานิยามว่าใครที่เป็นคนที่เขารักโอ้โหเทคแคร์ดูแลดีมากเป็นสายปกป้องให้นึกถึงสิงโตที่เป็นจ่าฝูงที่ดูแลปกป้องฝูงตัวเองเป็นพลังงานแบบนั้นเลยนะคะแล้วไลออนนะคะสิงโตจะเป็นพลังงานของซันพระอาทิตย์และอิมโพเทพระอาทิตย์ตุ้งแชร์ออกมาเลยนะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวลัคนาสิงห์อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นคนที่ปรากฏตัวเมื่อไหร่จะเสมือนกับมีแสงสว่างปรากฏตัวมาพร้อมกับเขาอะเช่นนะคะคิดหาทางแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เจ้าตัวมาปุ๊บแสงสว่างส่องเลยเขาจะช่วยคิดหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆได้นะคะเจอโปรเจกต์อะไรที่เป็นทางตันพัฒนาต่อไม่ได้เจ้าตัวจะมาเป็นแสงอาทิตย์มีไอเดียใหม่ๆมีคำแนะนำใหม่ๆให้โปรเจกต์นั้นพัฒนาต่อยอดไปได้เนี่ยเป็นอินเนอร์อย่างนี้นะคะคีย์เวิร์ดคือเป็นคนที่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์หรืออีกในนึงเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่รูปรักภายนอกเด่นมาทีนึงเหมือนกับมาพร้อมกับอาทิตย์มาพร้อมกับแสงสปอตไลท์อ่ะนะคะคือบุคลิกการแต่งตัวรสนิยมอะไรคือเด่นมากมีแต่คนจับตามองเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะนี่และเนื่องจากได้พลังงานของสิงโตความเป็นผู้นำแล้วก็ได้มิวเทเบิลออกมาที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวดูแล้วสื่อสารเก่งนะคะวาทศิลป์การพูดอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวคือเวลาเขาพูดอะเสียงจะมีพลังนะคะนึกถึงสิงโตคำรามคนเสียงทุ้มเสียงใหญ่หรืออาจจะไม่ได้เสียงทุ้มเสียงใหญ่ก็ได้นะคะแต่เวลาเขาพูดมันเหมือนทำให้คนฟังเขาอะเหมือนเขามีอะไรบางอย่างในน้ำเสียงที่มันมีพลังเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะต่อมาจะมาดูกันนะคะว่าอิมโฮเทปคนนี้เนี่ยเขามองว่าเพื่อนๆเป็นยังไงในสายตาของเขานะคะเราก็ต้องอยากรู้ไงว่าแบบมองฉันยังไงอ่ะเธอถึงแอบชอบฉันอยู่เนาะมาดูกันนะคะเพื่อนๆได้กวนยินนะคะ kindness and nurturing sex time ได้น้องปลาไหลไฟฟ้านะคะ electric eel spirit bring your ideas to life ว้าวเริ่มแรกเลยนะคะตาแก้วสะดุดที่ปลาไหลไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะอิมโฮเทปนะคะที่เขาแอบชอบเพื่อนๆอยู่เนี่ยเพราะว่าในสายตาเขามองว่าเพื่อนๆหลุดมาจากสเปคในจินตนาการในความฝันเขาเลยดูแล้วเขาเหมือนมีภาพในฝันอะนะคะว่าคนรักของเขาอะเขาอยากได้แบบไหนนิสัยยังไงจิตใจเป็นยังไงนิสัยแบบเวลาเทคแคร์คนอื่นนิสัยเวลาแก้ปัญหาเป็นยังไงคือเหมือนเขามีรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่ในหัวอย่างที่บอกนะคะเจ้าตัวเป็นคนมีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเจ้าตัววิสัยทัศน์ก็ชัดเจนด้วยว่าถ้าเราจะรักกับใครสักคนต้องเป็นคนแบบไหนความรักนี้ต้องนำพาไปสู่ที่ไหนคือเจ้าตัวมีรายละเอียดเป้าหมายชัดเจนมากนะคะแล้วเป็นไปแล้วเพื่อนๆตกตามสเปคเขาเลยเนี่ย bring your ideas to life เขาจินตนาการยังไงตรงตามที่เพื่อนๆ เป็นหมดเลยพัม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 เพราะฉะนั้นน้องปลาไหลไฟฟ้าออกมาอย่างนี้เป็นไปได้ว่าครั้งแรกที่เขาเจอเพื่อนๆกระแสไฟฟ้าเปี้ยปะมากหมายความว่าปิ๊งแรงอ่ะนะคะแบบเห็นแล้วเปี้ย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 อุ้ยคนนี้เป็นใครอยากรู้จักจังตรงตามสเปคเราเลยพัม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 มีพลังงานของเซ็กซ์ไทออกมาตรงเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเขารู้สึกว่าเพื่อนๆอ่ะพลังงานตรงกับตัวเขาอ่ะตรงกับที่เขาอยากจะคบตรงกับที่เขาอยากจะรักนิสัยอ่ะดูแล้วมีมุมอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้ดีอีกด้วยคือมันโฟล์มันลาบ
ราบรื่นมากเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเจ้าตัวเลยแบบปิ๊งนะคะกระแสไฟฟ้าเปรี้ยปลาอย่างที่บอกได้กวนอินออกมาเนี่ยในสายตาเขามองว่าเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยเขามองว่าเพื่อนๆเป็นสายเทคแคร์ดูแลใจดีละมุนละไมอ่ะนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนี่คือคีย์เวิร์ดเจ้าตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำเยอะเป็นนักคิดนักแก้ปัญหานักออกแบบวิเคราะห์อะไรเงี้ยเยอะก็เลยอาจจะมีความเครียดอ่ะบวกกับโลกส่วนตัวสูงด้วยก็เลยแอบจะแบบไม่ค่อยมีคนมาใจดีกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนมาปลอบโยนเขาเท่าไหร่เป็นโหมดนั้นนะคะแต่พออยู่กับเพื่อนๆเพื่อนๆเหมือนมีมุมช่วยให้เขาผ่อนคลายช่วยให้เขาไม่เครียดช่วยเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้เหมือนทำให้เขาได้รับความอ่อนโยนอ่ะไม่ได้รับจากคนอื่นเลยมาได้รับจากเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยพอมาเจอเพื่อนๆเขาเลยรู้สึกอุ๊ยประทับใจจังทำไมเพื่อนๆใจดีเมตตาเขาอย่างงี้อ่อนโยนอ่อนหวานกับเขาอย่างงี้ไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยแบบไปดูแลเทคแคร์เขาอะหรือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนใจดีนะคะชอบแบบดูแลเทคแคร์คนรอบตัวชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงมุมนี้เอาไว้นะคะแล้วมุมนี้ของเพื่อนๆประทับใจอิโมเทปนะคะเขาได้ปิ๊งเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพลูโตเมถุนแล้วก็เดือนที่6นะคะลัคนาพิจิกเมถุนกันอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆกับคนๆนี้เนี่ยเจอกันผ่านการงานนะคะเพราะตาแก้วสะดุดกับเดือนที่6ลัคนากันนะคะเป็นไปได้ว่าตอนทำงานด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆกับเขาอาจจะได้คุยสนทนาอะไรบางอย่างด้วยกันจากพลังงานของเมถุนนะคะอาจจะเคยแชทกันโทรคุยกันหรือคุยกันตัวต่อตัวก็ได้แล้ววิธีการพูดของเพื่อนๆอ่ะปิ๊งเขานะคะมันเหมือนกับมีมุมมองความคิดเหมือนกันคุยกันถูกคอชอบอะไรเหมือนกันพูดแล้วมันโฟลว์นะคะพูดแล้วมันเป็นเซ็กซ์ไทม์ตรงเนี้ยมันไม่ขัดคอกันมันไม่แอนตี้กันไม่มีเลยคือมันโฟลว์มันเข้ากันได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาเลยเปลี่ยนแปลงตอนเจอเพื่อนๆเนี่ยแหละเป็นกระแสไฟฟ้าเลยนะคะเปรี้ยปะเลยรู้สึกปิ๊งมากเพื่อนๆตรงตามที่เขาชอบมากนะคะพามๆเราจะมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะถึงคนที่แอบชอบเพื่อนๆนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวดูหลังไพ่กันก่อนนะคะแอบCan I go where you go Lover Taylor Swift ต้องมานะคะก็อดใจไม่ไหวนะคะเวลาแบบได้ไพ่ Lover แล้วอ่านเรื่องหัวข้อความรักขอโทษ Swiftie ทุกคนนะคะเดี๋ยวแปะเพลง Lover Taylor Swift เอาไว้ให้นะคะกลุ่มที่1ตายกลุ่มแรกก็ประเดิมโดนแก้วร้องเพลงเลยนะคะวันนี้มาต่อกันนะคะเพื่อนๆได้ไพ่ Love หรือว่า Lover ออกมานะคะเป็นไปได้ว่าการคุยการสนทนาการสื่อสารอะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ได้ลูกเต๋าเป็นลัคนาเมถุนมันเป็นพลังงานเหมือนไพ่เลิฟนะคะคือเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกับเขาพูดคุยกันถูกคอมากแล้วเขาบิงเพื่อนๆตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทักทายส่งจดหมายแชทมาพยายามเข้าหาเพื่อนๆผ่านการสื่อสารเยอะนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่านกนะคะมีคาบจดหมายมาเหมือนในภาพเขาอาจจะปิงเพื่อนๆมากจนแบบพยายามเข้าหาแบบอยากคุยอีกอ่ะอยากแชทอีกอ่ะทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ่ะอาจจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้เที่ยวติดต่อเรามาจังตอนติดต่อมาอาจจะอ้างว่าคุยเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่หรอกอยากได้ยินเสียงเธอ เดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่เลิฟนะคะโอ้ได้ไพ่สเตรนท์คอนเฟิร์มลัคนาสิงห์นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้ซันอิโมเทปแล้วก็ได้น้องสิงโตได้ไพ่สเตรนท์มาเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์นะคะสำหรับนี้มาเป็นมังกรพ่นไฟนะคะเพราะฉะนั้นปีมังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างด้วยนะคะดูแล้วนะคะเจ้าตัวเป็นคนโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองความเป็นผู้นำและย้ำนะคะรูปลักษณ์ภายนอกเจ้าตัวดูแล้วรูปโฉมงามนะคะอาจจะเป็นคนแต่งตัวบุคลิกดีรูปโฉมงามอ่ะนะคะอาจจะโดดเด่นแบบนี้นะคะและต้องย้ำนะคะมังกรพ่นไฟออกมาอย่างนี้เสียงของเขาอ่ะการพูดของเขามีพลังนะคะพูดมาทีหนึ่งคือไฟพ่นเลยหรือสำหรับบางคนเขาอาจจะเป็นในนี่หรือเปล่าติ่งเกมออฟโธรนชอบมังกรอย่างเงี้ยHouse of Dragon อะไรอย่างงี้ How to Train Your Dragon แบบชอบเที่ยวกุดอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะคะมังกรอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่สเตรนนะคะได้4ดาบ4 of Swords วู้ใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเรียกอีกฝ่ายว่าอิมโฮเทปไปก่อนนะคะเวลาอิมโฮเทปเขาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับได้พลังงานกวนอินไปอะนะคะคือรู้สึกว่าเป็น4ดาบรู้สึกว่าได้รับความสุขสงบสบายใจอย่างที่บอกนะคะเขาอะเวลาอยู่ตัวคนเดียวเขาอาจจะเหนื่อยมากเครียดมากกดดันแบบเงียบๆในใจมันมีเรื่องต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจัดการต้องนำนู่นนำนี่ลุยทุกอย่างทำอย่างเงี้ยเยอะมันเลยกลายเป็นว่าเขาเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะพึ่งใครในเวลาเขาเหนื่อยนะคะแต่พออยู่กับเพื่อนๆเขาจะแบบวินี่ไงเขาเซมาซบเพื่อนๆได้เข
ขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วเขาพักใจได้เป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะแว้กลุ่มหนึ่งตายเป็นที่พักใจของใครบางคนรู้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่เลยนะคะได้8ถ้วยได้เดอะชาริออตได้ไพ่เดทได้9ไม้เท้า8ดาบแล้วก็5ดาบนะคะเริ่มแรกเลยนะคะขอโฟกัสที่เดอะชาริออตนะคะเพราะตาแก้วสะดุดเดอะชาริออตมันเป็นพลังงานของขุนศึกนะคะต้องผ่านอุปสรรคอะไรอะไรเยอะมากต้องสู้เยอะกว่าจะไปถึงเส้นชัยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของเจ้าตัวที่เป็นอิมโพเทปเลยนะคะเจ้าตัวจะมีพลังงานของความเป็นผู้นำสูงมากเป็นนักบุกตะลุยนักสู้นักลุยเจออุปสรรคอะไรฝ่าไปได้นำพาโปรเจกต์นั้นๆ นำพาทุกอย่างไปสู่เส้นชัยได้อยู่เสมอที่เจ้าตัวทำแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวแคร์คนรักของตัวเองนะคะแคร์คนในทีมแคร์พี่น้องแคร์พ่อแม่แคร์ครอบครัวเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะคะคือข้างนอกอาจจะดูดุก็จริงนะคะแต่ข้างในแอบเป็นคนใจดีอ่อนโยนแบบนี้ใจใหญ่กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยฉะนั้นเจ้าตัวเลยแบบสู้ตายเพราะว่าเหตุนี้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะการทำอย่างเงี้ยทำให้เจ้าตัวมีความเครียดสะสมอยู่ในตัวเองไม่รู้ตัวเพราะติดกับไพ่เดอะชาริออตมีไพ่เดทเป็นพลังงานของพิจิกนะคะเป็นพลังงานของความอินเทนส์เอาจริงเอาจังอะเจ้าตัวนะคะเวลาทำงานอะไรจะเอาจริงเอาจังมากนะคะเจอบาดแผลล้มเท่าไหร่ก็กลับมาลุกขึ้นยืนเยียวยาบาดแผลตัวเองให้เก่งมากขึ้นถึกทนทานมากขึ้นเป็นคนแบบนี้นะคะคือเป็นคนแบบเอาจริงเอาจังไม่ยอมแพ้มากบวกกับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอีกนะคะจากพิจิกในไพ่เดทคือไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะคะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จไม่ยอมแพ้แล้วต้องลุยไปด้วยตัวเองจนกว่าจะสำเร็จเนี่ยไปอินเนอร์ของตัวคนเดียวอย่างเงี้ยติดกับไพ่เดทได้ไพ่9ไม้เท้าเข้าไปอีกนะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่ว่าเจ้าตัวเป็นขุนศึกเดอะชาริออตบุกป่าฟ้าดงไปสู่เส้นชัยในเรื่องอะไรเจอประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะมากเจอเรื่องเสียใจเจ็บปวดมาเยอะมากแต่ไม่ยอมแพ้สปิริตแรงมากมีความเป็นสิงโตในใจอ่ะเป็นผู้นำนะคะเราต้องสู้ต่อเพื่อคนที่เรารักนะคะแล้วย้ำนะคะทำสำเร็จอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลามองมาภายนอกคือมองว่าวู้คนนี้เก่งจังคนนี้แบบทำอะไรไม่เคยล้มเหลวเลยสู้มากจนเอาชนะทุกอย่างได้แต่ข้างในเขาความเครียดสะสมเยอะอย่างที่บอกนะคะมันเลยเป็นพลังงานของ8ดาบตรงเนี้ยคือเครียดมากอัดอั้นในใจมากเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวแล้วไม่มีที่ระบายไม่มีที่พึ่งทางใจนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอาจจะเทคแคร์คนรักรอบตัวเยอะแต่ไม่ค่อยมีใครมาเทคแคร์เขานะคะเพราะติดกับ8ดาบได้5ดาบออกมาตรงนี้นะคะ5ดาบมันเป็นพลังงานของการที่ไม่ว่าเจ้าตัวทำดีเท่าไหร่ก็ถูกคนตรงนั้นอ่ะไม่ให้คุณค่านะคะพยายามจะทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับการยอมรับชีวิตไม่รุดเดินหน้าเหมือนเจ้าตัวสู้อยู่ในสนามรบที่ไม่มีใครเห็นคุณค่านะคะเป็นอินเนอร์แบบนั้นเจ้าตัวก็เลยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวตัวคนเดียวนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเหมือนเจ้าตัวตัดสินใจว่าถ้าคนตรงนี้เขาไม่ให้คุณค่าเราเขาไม่สนับสนุนเราก็ถอยออกมาก็แล้วกันมีอะไรก็ลุยไปตัวคนเดียวก็แล้วกันมันเลยเป็นพลังงานของการฉายเดี่ยวอะนะคะตั้งแต่เดอะชาริออตมาจนถึง5ดาบตรงเนี้ยรู้สึกว่าเราไปตัวคนเดียวก็ได้คนน้อยก็เรื่องน้อยดีไม่เป็นไรอยู่ตัวคนเดียวมันไม่เป็นอะไรนะคะอาจจะบอกตัวเองแบบนี้แต่ย้ำนะคะทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เขาเครียดมากเพราะเขาไม่มีที่พึ่งมีแต่คนมาพึ่งเขาอะแต่อยู่กับเพื่อนๆตูมเป็นไพ่8ถ้วยออกมาใบแรกเจ้าปรบมือย้ำนะคะอยู่กับเพื่อนๆ เขามองเพื่อนๆเหมือนเป็นกวนอินอะเพื่อนๆใจดีเยียวยาจิตใจเขาได้เป็นที่ปรึกษาคุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาผ่อนคลายมากเลยเวลาเขาคุยกับเพื่อนๆ เขาสบายใจจังเลยเขาอยากรู้จักเพื่อนๆอีกอ่ะเขาอยากอยู่กับเพื่อนๆมากกว่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่เขาเครียดเขาตึงเขาเศร้าอยู่กับเพื่อนๆเขา move on ได้อ่ะเหมือน8ถ้วยลืมเรื่องเจ็บปวดนั้นซะปล่อยวางมันแล้วไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแรงใจเขาดีขึ้นเป็น inner แบบนี้นะคะนี่เพราะฉะนั้นลองดูได้นะคะมีใครพยายามเข้าหาเพื่อนๆอยู่หรือเปล่าแล้วพอมาหาเพื่อนๆทีนึงก็แบบดูเธอสบายใจเป็นพิเศษนะอะไรอย่างงี้ได้ hidden motivations the vast universe friends and colleagues นะคะจากไพ่ hidden motivations นะคะตรงวันนี้แก้อ่านนะคะแก้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลิงก์กับไพ่กวนอินกับไพ่8ถ้วยคือข้างในใจเขาอะเขารู้สึกว่าเขาเครียดเขาสะสมเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยอะต้องใช้ชีวิตแบบมีวุฒิภาวะมากกว่าความเป็นจริงอะมาตลอดนะคะโตเร็วกว่าวัยนะคะเพราะว่าต้องรับผิดชอบเยอะต้องนำนู่นต้องแก้นี่วิเคราะห์นี่อยู่ในตำแหน่งนี้มาตลอดมันเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทำตัวแบบเด็กๆเท่าไหร่ ไม่ได้มีเวลาทำตัวเหมือนกับสมวัยของเราอะยกตัวอย่างนะคะตอนวัยเยาว์อย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะแบบอุ้ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบวิ่งเล่นยูฮูยูฮูเหมือนเด็กอย่างเงี้ยวิ่งเล่นตบแปะกระโดดยางหมักเก็บหมักหลุมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวคือแบบหมักเก็บคืออะไรหมักหลุมคืออะไรฟุตบอลคืออะไรนี่เพราะเขาต้องแบบโอ้โหรับผิดชอบอะไรอะไรเหมือนผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กไม่ค่อยมีเวลาแบบเฟรนลี่กับใครเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาสูงสิงกับใครเท่าไหร่เป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะเจ้าตัวก็เลยอาจจะมีอินเนอร์ข้างในเหมือนกับเด็กที่เครียดอะ
โดยไม่รู้ตัวเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะให้นึกถึงเด็กที่แบบไม่ได้แบบมีเวลาไปเล่นไปผ่อนคลายไปใช้เวลากับคนวัยเดียวกันเหมือนเด็กคนนั้นอะยังอยู่ในตัวเขาจนถึงวันนี้นะคะนี่คือที่มาว่าทำไมเขาถึงเครียดสะสมเยอะนะคะเพราะว่าเขาเหมือนมีมุมแบบนี้ในใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอมาเจอเพื่อนๆที่เป็นกวนอินมันเหมือนเพื่อนๆไปเยียวยาเขามุมนี้ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วเขาเหมือนเด็กที่เจอเพื่อนอะที่พลังงานตรงกันได้คุยกันแบบสบายใจไม่ต้องคุยกันเรื่องงานก็ได้ไม่ต้องคุยกันเรื่องปัญหาอะไรก็ได้คือคุยอะไรก็ได้อะกับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสบายใจจังมันผ่อนคลายมันกลับไปเป็นเด็กอะไม่ต้องคิดเยอะอะไรทั้งนั้นไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น8ถ้วยนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วสบายใจ move on จากอะไรเครียดๆได้นะคะโอ้ได้น้องจักรวาลออกมานะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลตั้งใจโดนบันดาลนำพาให้เพื่อนๆกับอิมโฮเทปมาเจอกันนะคะเพราะว่าพลังงานของเพื่อนๆกับเขาว่าตรงกันมากเพราะฉะนั้นอยู่กันไปแล้วดูแล้วจะเข้ากันได้ดีนะคะก่อนหน้านี้ได้เซ็กซ์ทายออกมาด้วยเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าจะเข้ากันได้ดีมากได้โอ้ friends and college ออกมานะคะย้ำนะคะอาจจะได้เจอกันแบบผ่านการงานผ่านการแนะนำเพื่อนของเพื่อนทำงานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยหรืองานต้องแบบไปเข้างานสังคมงานประชุมงานเลี้ยงงานสัมมนาอะไรแล้วแบบให้นึกภาพกลุ่มคนมารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอกันในสถานที่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอาจจะรู้จักฐานะเพื่อนนะคะฐานะแบบเพื่อนร่วมงานคนรู้จักเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสักพักอุ๊ยทำไมคนนี้แชทมาหาเราเยอะจังโทรมาอีกแล้วเหรอจะได้เขาปิงเพื่อนๆไงนี่ได้ judge ได้ liberator ได้ knight ออกมานะคะจากไพ่ judge นะคะเจ้าตัวมีบุคลิกของคนที่รักความยุติธรรมสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำแล้วแบบจัดการอะไรอะไรได้เก่งรวมไปถึงการจัดการเรื่องความยุติธรรมด้วยนะคะเป็นคนที่แบบไม่มีสีเทาอะนะคะขาวก็ขาวดำก็ดำอะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกว่าไปตามเนื้อผ้าเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเก่งในเรื่องของเอกสารด้วยนะคะเก่งในเรื่องกฎหมายเก่งในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะย้ำนะคะเจ้าตัวเป็นคนจ้าจ๋าเจรจาวาทศิลป์ดีนะคะแล้วมีพลังงานของความเป็นผู้นำอีกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวดูแล้วเจรจาอะไรนี่คือจะแม่นมากนะคะได้พลังงานของ Liberator ใบนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าเจ้าตัวนะคะจะเป็นคนที่คิดอะไรอะไรไม่เหมือนใครวิสัยทัศน์ไปไกลกว่าคนอื่นเวลาทำโปรเจกต์อะไรมามันจะเป็นพลังงานของความบุกเบิกไม่เหมือนใครนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดมันจะพัฒนามันจะทำทุกอย่างรุดเดินหน้าไม่เหมือนคนอื่นๆนะคะไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเป็นพลังงานแบบนั้นได้พลังงานของไนท์ออกมาวู้ฮู้ใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเจ้าตัวเป็นคนรูปโฉมงามนะคะแบบมันอัศวินขี่ม้าขาวในชุดเกราะนะคะเป็นคนงามอะรูปโฉมงามไม่รู้จะพูดยังไงนะคะบุคลิกดีอะไรอย่างงี้นะคะเสียงดีอะไรอย่างงี้และย้ำนะคะเวลาเจ้าตัวอยู่กับคนรักนี่คือจะเทคแคร์ดูแลคนรักมากเป็นพิเศษและเพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์มุมโรแมนติกของเขาด้วยคือเห็นเขาดูโลกส่วนตัวสูงนิ่งๆเป็นอิมโพเทปอย่างงี้บทจะรักบทจะโรแมนติกทีนึงนี่อยากเสียงนี้เลยนะคะได้โรแมนส์ได้ love who you are นะคะไม่อยากจะแซวเลยกลุ่มที่ดึกก็ต้องแซวนะคะได้โรแมนส์ส่งมานะคะถ้าเพื่อนๆ เปิดใจพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะว้าวความรักแบบฟุ้งฟริ้งมากนะคะคอนเฟิร์มนะคะพลังงานตรงกันมากแล้วเป็นไปได้ว่าเขาจะแบบอู้ไปเพื่อนๆดูแลเพื่อนๆมากเป็นอัศวินที่แบบโรแมนติกอะนะคะได้อิจฉาตอนในกลุ่มที่1มาอ่านกันต่อดีกว่าได้ love who you are เอาแซวไปอีกนะคะเขารักเพื่อนๆในแบบที่เพื่อนๆเป็นเพื่อนๆเป็นคนแบบไหนมั่นใจในตัวแบบไหนชอบแต่งตัวอะไรกินอะไรไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาชอบเพื่อนๆในแบบที่เพื่อนๆเป็นเลยเพราะฉะนั้นอยู่กับเขาเพื่อนๆสบายใจไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเลยนะคะแบบที่เพื่อนๆเป็นอ่ะคือแบบที่เขาชอบเลยนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นตายได้ joy คอนเฟิร์มไปนะคะอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มาก enjoy เลยนะคะคือมีพลังงานของความเป็นอิสระเที่ยวด้วยกันแบบสบายใจพูดด้วยกันแบบสบายใจแสดงความเห็นของตัวเองได้แบบสบายใจนะคะฟรีอะอยู่กันแล้วชิลๆสบายๆนะคะอู้ดีเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้พลังงานของจูปิเตอร์ลัคนาสิงห์แล้วก็เดือนที่6นะคะชันชันชันลัคนาธนูสิงห์กันอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะย้ำนะคะเจ้าตัวนี้คือบุคลิกรูปโฉมงามนะคะเพราะตาแก้วสะดุดที่ลัคนาสิงห์นะคะว้าวแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเพราะว่าได้พลังงานของธนูจากจูปิเตอร์ออกมาดูแล้วโชคชะตาจะนำพาให้มาเจอกันแบบไม่ทันคาดคิดมาก่อนเหมือนอยู่ดีๆก็ได้มารู้จักกันได้รับการแนะนำให้เจอกันอย่างเงี้ยผ่านการงานนะคะเพราะได้เรือนที่6ออกมาเพราะฉะนั้นดูแล้วแบบคนที่อยากชอบเพื่อนๆนี้โดดเด่นอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้
เลข2047 2047อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้วนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้นะคะแก้วเติมสต็อกเรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะที่สนับสนุนอุดหนุนหนังสือแก้วมาโดยตลอดแล้วแวะมาดูไพ่กับแก้วในวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊าย หากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะแอบดูกันนะคะว่าคนที่แอบปิ๊งเพื่อนๆแอบชอบเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้จะเป็นใครนะคะเพื่อนๆได้ Bridget You Are A Healer เจอกันบ่อยนะคะ Bridget หลังๆนี้ แล้วก็ได้น้อง Otter Spirit You Are Never Alone น้องนาคนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคนที่แอบชอบเพื่อนๆนะคะเป็นสายบำบัดเยียวยาและรักษานะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่สายสุขภาพการแพทย์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานสายบำบัดเยียวยาอื่นๆนะคะเช่นแบบบำบัดด้วยเลกิหรือทำอะไรบางอย่างกับทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ในเชิงเยียวยานะคะเป็นพลังงานแบบนั้นก็ได้อยู่ในสายแบบหมอยาก็ได้นะคะปรุงยาแล้วก็ฮีลเลอร์รักษานะคะคีย์เวิร์ดคือเจ้าตัวอยู่ในตำแหน่งบำบัดเยียวยาและรักษาและเนื่องจากได้บริดจิตออกมานะคะเป็นไปได้ว่าวิธีการบำบัดรักษาของเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เป็นเชิงแบบการแพทย์แบบโมเดิร์นปัจจุบัน 100% นะคะจะมีพลังงานของการใช้วิธีธรรมชาติอะเข้ามาผสานด้วยวิธีของบรรพบุรุษมาผสานด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นบำบัดด้วยกระแสน้ำบำบัดด้วยสมุนไพรบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดด้วยเสียงเนี่ยเชิงนี้นะคะอาจจะเป็นศาสตร์แนวนี้อยู่เป็นศาสตร์ที่แบบผ่านการส่งต่อมาแบบหลายชั่วอายุคนนะคะคือมีมานานแล้วแล้วก็เอามาประยุกต์กับปัจจุบันแล้วรักษาเป็นเชิงนี้นะคะปรุงยาอะไรก็จะไม่ได้เป็นยาสังเคราะห์ 100% อาจจะแบบมีสมุนไพรธรรมชาติเข้ามาด้วยให้นึกถึงเชิงนี้เอาไว้นะคะและเนื่องจากได้บริดจิตออกมานะคะมีพลังงานของไอร์แลนด์ออกมาเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอาจจะมาจากไอร์แลนด์หรือประเทศที่เป็นเกาะนะคะหรือเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่ผมแดงผมเป็นเพลิงเลยอะนะคะถ้าผมไม่ได้เป็นสีนี้นะคะก็คือเป็นไปได้ว่าเวลาเจ้าตัวอยู่กลางแดดผมจะเปลี่ยนมีสีแนวแดงๆเหลือบๆอยู่อะนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอคนผมสีเนี้ยเหมือนกับอยู่ที่มืดๆผมเข้มนะแต่อยู่กลางแดดทำไมมันติดแดงๆเนี่ยจะเป็นอินเนอร์นี้นะคะหรือถ้าเจ้าตัวไม่ได้แดงธรรมชาติก็คือย้อมผมอะนะคะเป็นสายย้อมผมสีแนวโทนแดงๆโทนส้มๆได้หมดเลยนะคะแล้วไม่ว่าเจ้าตัวจะหญิงหรือชายดูแล้วเจ้าตัวเป็นคนผมยาวนะคะนี่แล้วเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ตาสีอ่อนนะคะเหมือนในภาพเลยนะคะถ้าตาสีไม่อ่อนก็คือเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วดูแล้วนะคะจากบริดจิตแล้วก็ออเทอร์นะคะเจ้าตัวเป็นคนที่มีออร่าน่ารักออกมาเป็นสายแบบชอบดูแลชอบเทคแคร์เหมือนติดนิสัยชอบบำบัดดูแลรักษาอยู่ในตัวนะคะเวลาแบบจะรักใครสักคนก็เลยแบบอู้จะดูแลเทคแคร์บำบัดรักษามากฉันจะอยู่ช่วยเหลือซัพพอร์ตเธอไปจนสุดทางเหนื่อยอะไรฉันจะบำบัดรักษาให้เป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะป่วยกายป่วยใจอะไรมาขอให้บอกเดี๋ยวฮีลเลอร์เดี๋ยวเยียวยาให้นะคะนี่เป็นคนรักที่น่ารักอ่ะเนี่ยเขาคือคนที่แอบปิงเพื่อนๆนะคะแล้วยังไม่พอมีพลังงานของทอรัสออกมาด้วยพฤกษกนะคะพฤกษกอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะและเป็นไปได้ว่านิสัยเจ้าตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่ภายนอกดูนิ่งๆและช้าๆจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าทำงานอะไรก็แบบโอ้ติดไฟติดสปีดลุยๆๆนะคะคิดวันนี้ทำวันนี้เห็นผลลัพธ์พรุ่งนี้ไม่นะคะคือจะเป็นคนแบบว่าช้าๆเรื่อยๆและชิวๆเป็นคนที่นิ่งๆอ่ะนะคะไม่ได้แบบโอ้โหโมโหเป็นเพลิงไฟต้องไปสู้ปะฉะดากับใครคีย์เวิร์ดนี้เลยนะคะเป็นคนดูนิ่งๆทำอะไรช้าๆค่อยๆคิดคือช้ามากจนบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยนี่คือยังทำงานอยู่ใช่ไหมล้มเลิกโปรเจกต์ไปกลางคันแล้วหรือเปล่าหลายคนอาจจะเข้าใจเขาผิดอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะคือจริงๆเจ้าตัวมีเป้าหมายอะไรลงมือทำเมื่อไหร่จะสมบุกสมบันไม่ยอมแพ้จะวิ่งสู้ฟัดไปจนจะสำเร็จแต่เมื่อไหร่เจ้าตัวยังไม่ได้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำงานอ่ะจะไปโทนนิ่งๆเลยจะไม่ลุกมาทำงานจะไม่ได้ขยับตัวนู่นนี่นั่นจะไม่อ่ะนะคะ จะมีช่วงเวลา2เฟสนะคะถ้าไม่ก็คือนิ่งเลยแต่ถ้าลุยก็คือโอ้โหลุยกันไปจนสุดทางจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้นะคะเราได้ทอรัสออกมานะคะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นคนที่การงานการเงินมั่นคงอีกด้วยนะคะนี่และเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆอ่ะนะคะชอบอะไรที่แบบสะดวกสบายลักชัวรี่ให้นึกถึงโทนนี้นะคะ
เป็นคนที่มีนิสัยแบบถ้ากินอาหารอ่ะเฮ้ยมันต้องอร่อยราคาจะชาร์จยังไงก็ได้อ่ะแต่ต้องอร่อยนะคะกินของไม่อร่อยถือว่าเป็นเรื่องนะคะกินน้ำดื่มน้ำดื่มต้องเป็นน้ำดื่มที่ดีถ้ากินเรารู้สึกติดเค็มๆติดแปลกๆแปลกๆแค่ไม่กินนะคะคือเป็นคนซีเรียสเรื่องรสชาติอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบชอบกลิ่นหอมนะคะในไพ่มีรูปกุหลาบออกมาด้วยเจ้าตัวก็อาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นผมกลิ่นตัวหอมหรือเป็นคนที่ชอบอะไรหอมๆมีน้ำหอมหลายรุ่นมากวางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยชอบน้ำยาปรับผ้านุ่มมากบ้านต้องมีกลิ่นหอมกลิ่นเทอราปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาจุดเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต้องแบบเฮ้ยคัตติ้งต้องดีแพทเทิร์นต้องดีเนื้อผ้าต้องดีซื้อแล้วมันต้องดีอ่ะถ้าหากว่าไม่ดีไม่ซื้อไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเจ้าตัวดูแล้วจะแบบให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติกลิ่นหอมความสวยงามความสะดวกสบายซีเรียสเรื่องนี้มากนะคะอาจจะเพราะซีเรียสอย่างเงี้ยนะคะเวลาเขารักใครขึ้นมาอย่างที่บอกโอ้โหดูแลเทคแคร์ดีมากอาหารเครื่องดื่มความหอมเสื้อผ้าหน้าผมความเป็นอยู่เฟอร์นิเจอร์มันเลยจะไปมากเพราะเจ้าตัวแบบเอาจริงอะเรื่องเนี้ยเราซื้อโซฟาแล้วจ่ายเงินซื้อโซฟาแพงเพิ่มกว่านี้มันต้องได้โซฟาที่ดีมากมันต้องแบบนอนสบายมากไม่พังง่ายมันต้องทนทานเนี่ยไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้แหละเขาแอบปิ๊งเพื่อนๆอยู่แล้วบอกเลยถ้าอยู่กับเขานะคะไม่ต้องกลัวขาดตกบกพร่องอะไรเลยเจ้าตัวเทคแคร์ดูแลดีมากเพื่อนๆจะรู้สึกว่าชีวิตฉันสบายขึ้นนะตั้งแต่มีคนคนนี้อยู่นะคะเป็นพลังงานแบบนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยมาแล้วถือหม้อยามาป่วยอะไรเดี๋ยวรักษาให้ เดี๋ยวนวดให้เดี๋ยวบำบัดให้นะคะป่วยใจอะไรมาเดี๋ยวเป็นที่ปรึกษาให้ You are never alone นะคะเดี๋ยวฉันเทคแคร์เธอเองการงานการเงินความสะดวกสบายไม่ต้องห่วงนะคะเพราะอย่างที่บอกไปจริงอะไรจริงนะคะได้พลังงานของโทสดีไวน์มาสคิวลีนได้พลูโตทรานส์ฟอร์มนะคะแล้วก็ได้น้องแววอีแรงสมบงกุฎนะคะวอลเชอร์ Nothing is waste มาดูกันนะคะว่าเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนแบบไหนเราต้องแอบรู้นิดนึงนะคะว่าเขามองว่าเราเป็นยังไงเขาถึงมาปิ๊งเราไง อย่างที่บอกนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นโทสนะคะ Divine Masculine ดูแล้วเขามองว่าเพื่อนๆแมนมาก ไม่ว่าเพื่อนๆเพศอะไรก็ตามนะคะเขามองว่าเพื่อนๆแมนมากอะเหมือนเพื่อนๆเป็นคนที่แบบเฮ้ยถึกๆทนทานกับทุกอย่างสภาพอากาศจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเปลี่ยนผันไปเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อนๆเหมือนกับแข็งแกร่งไงแบบยืนกอดอกถึกทนทานผ่านทุกอย่างไปได้เสมอนะคะเป็นคนที่แบบปกป้องตัวเองได้ดีปกป้องผลงานตัวเองได้ดีไม่ให้ใครมาเอาเปรียบนะคะมีพลังงานของความแมนๆอยู่ในตัวสูงมีพลังงานของพลูโตมานะคะเป็นพลังงานของพิจิกนะคะพิจิกจะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่างและ transformation นะคะเจอกันบ่อยนะคะพิจิกหลังๆนี้ดูแล้วนะคะอีกฝ่ายเรียกว่าบริจิตไปก่อนนะคะบริจิตนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ถึกทนทานจริงนะคะมองว่าเพื่อนๆผ่านเรื่องเจ็บปวดเรื่องยากอะไรมาเพื่อนๆจะแบบสามารถเอาเรื่องราวเหล่านั้นอะมาเป็นพลังงานให้ตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ถึกทนทานมากขึ้นแล้วลุยต่อได้เป็นคนที่รีเบิร์ตเกิดใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาเรื่องบางเรื่องที่มันยากมากจนคนอื่นผ่านไปไม่ได้เพื่อนๆจะผ่านไปได้อยู่เสมอเนี่ยเขามองเพื่อนๆเป็นสายแมนๆถึกทนทานสตรองแบบนี้นะคะแล้วได้พลูโตออกมาเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆมีบุคลิกที่ติดลึกลับด้วยชอบแต่งอะไรเข้มๆชอบโลกส่วนตัวสูงปรี๊ดมีความลับสูงไม่ค่อยบอกเรื่องส่วนตัวกับใครมีอินเนอร์แบบนี้ความลึกลับตรงเนี้ยมันดึงดูดเขาอะเหมือนเขาชอบเพื่อนๆอะแบบอยากรู้อะว่าเพื่อนๆเป็นใครอะไรยังไงดูลึกลับจังเลยจะไปอินเนอร์แบบนี้นะคะแสดงว่าบริจิตนี่คือชอบโทนเข้มๆแมนๆนะคะแล้วเพื่อนๆมีพลังงานนี้ในตัวนะคะได้ Virtual Spirit Elan สมมงกุฎตรงเนี้ยยิ่งคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆอะอาจจะมีประวัติที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะสมบุกสมบันมาเยอะนะคะแต่เพื่อนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กลางคันสู้ไปจนสุดทางทำโปรเจกต์ให้สำเร็จไม่ยอมแพ้ต่ออะไรทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานความแมนความสตรองที่อีกฝ่ายปิงเพื่อนๆ เข้าจริงๆอ่ะ3ใบเนี่ยคือคอนเฟิร์มมาตลอดทางเลยนะคะย้ำนะคะบริจิตคนนี้นะคะเขาชอบที่เพื่อนๆมีสายสตรองอยู่ในตัวชอบสายแมนอ่ะนะคะเวลาเพื่อนๆจะเพศอะไรก็ตามเขาชอบที่เพื่อนๆมีความแมนในตัวนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ดาวพุธเมอร์คิวรีลัคนามังกรและเรือนที่11นะคะลัคนาเมถุนกันมังกรกุมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วบริจิตเนี่ยปิงเพื่อนๆที่การพูดการสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าได้ดาวพุธออกมานะคะติดกับมังกรนะคะเป็นไปได้ว่างานที่เพื่อนๆทำอ่ะอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนเจรจาหรือภาษานะคะแล้วมันมักจะมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเช่นพูดกันคนละภาษาเจรจาต่อรองยากอะไรเงี้ย
านพูดงานเขียนนี่ยากแต่เพื่อนๆน่ะสามารถใช้ทักษะสื่อสารของตัวเองทำให้สิ่งยากๆตรงเนี้ยผ่านพ้นไปได้อยู่เสมอไปสู่ความสำเร็จได้อยู่เสมอทำงานยากๆตรงนั้นน่ะบรรลุเป้าหมายได้อยู่เสมอนะคะเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆแปลกแตกต่างจากคนอื่นๆจากเดือนที่11ที่เป็นพลังงานลัคนากุมนะคะคือบิจิตมองว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมาเจองานที่ยากอย่างเงี้ยสื่อสารเจรจาใช้ภาษายากๆอย่างเงี้ยเขียนงานยากอย่างเงี้ยคงล้มเลิกไปนานแล้วแหละเฮ้ยแต่เพื่อนๆเหมือนแบบอย่างแมนเลยสู้ต่อนะคะคือเอาจนโปรเจกต์เนี้ยสำเร็จนะคะแปลกไม่เหมือนคนอื่นนะคะและได้เดือนที่11ลัคนากุมเป็นไปได้ว่างานเพื่อนๆอาจจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอะไรอย่างงี้ด้วยดูแล้วเพื่อนๆทำตรงเนี้ยได้ดีมากเช่นแบบทำแอปพลิเคชันแปลภาษาเงี้ยงานยากแต่เพื่อนๆเอาจนเสร็จเอาจนแอปนี้สำเร็จอย่างเงี้ยหรืองานของเพื่อนๆอาจจะต้องแบบเป็นการทำงานผ่านโลกออนไลน์แอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยงานยากสื่อสารยากอีกฝ่ายคุยกันคนละภาษาแต่เพื่อนๆก็สมบุกสมบันเอาจนได้อย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่างานของเพื่อนๆมีเรื่องการสื่อสารและความยากเข้ามาแต่เพื่อนๆเอาจนสำเร็จนะคะบิจิตดูแล้วประทับใจเพื่อนๆในตรงนี้มากนะคะนี่หูตายแล้วนะคะเพื่อนๆถูกบิจิตแอบชอบเพราะความแมนความสตรองนะคะไพ่คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าหลังไพ่นะคะเพื่อนๆได้พลังงานของเด็กถือเหรียญนะคะเป็นไปได้ว่าบริจิตนะคะแอบสนใจเพื่อนๆอ่ะเหรียญนะคะในอีกแง่นึงมันเป็นพลังงานของการเรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆเป็นไปได้ว่าบริจิตอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอใครเหมือนเพื่อนๆอ่ะมันเป็นพลังงานของความแปลกใหม่นะคะเพราะอย่างที่บอกเพื่อนๆได้พลังงานของกลุ่มจากเรือนที่11ออกมามันเป็นพลังงานของการที่คนอื่นเขาไม่เป็นแบบเนี้ยอย่างที่เพื่อนๆเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับบริจิตอ่ะนะคะบริจิตก็เลยแอบแบบอยากศึกษาอยากเรียนรู้มากขึ้นว่าเพื่อนๆ เป็นคนยังไงเนี่ยบอกกับเพื่อนๆโลกส่วนตัวสู่ดูลึกลับอีกโอ้โหใช่เลยบริจิตยิ่งอยากรู้เลยว่ายังไงอ่ะเธอเป็นใครอ่ะอุปสรรคยากๆที่เธอผ่านมาก่อนหน้านี้เธอเจออะไรมาบ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในหัวของเธออ่ะเฮ้ยเนี่ยบริจิตอาจจะเป็นมุมนี้นะคะแอบส่องอยู่เดี๋ยวดูหลังไพ่เด็กถือเหรียญบ้างนะคะได้5ถ้วยนะคะอู้ตายแล้วดูแล้วบริจิตพยายามมาหลายรอบนะคะที่จะเข้าหาเพื่อนๆแต่ว่าล้มเหลวไปหลายรอบนะคะโถบริจิตคือ5ถ้วยนะคะมันจะมีพลังงานของการที่มี3ถ้วยที่คว่ำและ2ถ้วยดีๆที่เหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่า3ถ้วยที่คว่ำอ่ะบริจิตเคยพยายามที่จะสอดส่องเพื่อนๆทำความรู้จักเพื่อนๆเข้าหาเพื่อนๆแล้วแต่สถานการณ์มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้มันผิดหวังอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่บริจิตต้องการไม่ได้รู้จักเพื่อนๆอย่างที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบเผลอไปแบบตัดบทสนทนากับเขาปิดประตูใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นทำให้แบบเอ้ยทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่บริจิตต้องการบริจิตก็เลยเคยผิดหวังเคยเศร้ามาแล้วแต่มี2ถ้วยที่ยังไม่คว่ำอยู่หมายความว่าบริจิตมองว่าเราต้องพยายามใหม่โอกาสที่ล้มไปแล้วก่อนหน้านี้ถือว่ามันผิดพลาดมันไม่ใช่โอกาสของเรางั้นโฟกัสโอกาสดีๆที่เป็นของเราดีกว่ามันน่าจะมีสักโอกาสแหละที่เราสามารถแครกหัวใจของเพื่อนๆได้เนี่ยบริจิตดูแล้วมีไอเดียประมาณนี้อยู่นะคะคือเคยผิดหวังแต่ก็เฮ้ยเอาใหม่อุ๊ยตายแล้วบริจิตเห็นอย่างนี้ดูแล้วแบบอุ๊ยสายจีบสายรุกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูหลัง5ถ้วยบ้างนะคะ5ได้2ไม้เท้าบริจิตไม่ธรรมดานะคะบอกเลย เห็นเขาแบบอุ๊ยดูน่ารักดูเยียวยาดูละมุนละไมเป็นหัวใจอย่างนี้สายวางแผนนะคะคนคนนี้บอกเลย2ไม้เท้าเป็นพลังงานของการคิดวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าไม่ว่าบริจิตเคยผิดหวังล้มเหลวในการเข้าหาเพื่อนๆในรูปแบบอะไรมาบริจิตจะกลับไปตั้งหลักใหม่วิเคราะห์ใหม่วาง strategy กลยุทธ์ใหม่นะคะว่าเอาล่ะครั้งนี้เราจะเข้าหาเพื่อนๆยังไงถึงจะไม่โดนเทโดนล้มเหลวกลางคันอีกใช้ได้นะคะบริจิตอ่านไปอ่านมาเริ่มเอาใจช่วยบริจิตอ่ะแอบชอบเพื่อนๆแอบวางแผนเงียบๆตายมาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะได้ราชินีถือเหรียญขุนศึกกษัตริย์ถือถ้วย Ace of Wands ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่ The World ซึ่งขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวตื่นเต้นนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะบริจิตวางแผนแล้วจริงนะคะเพราะตาแก้สะดุดกับไพ่ขุนศึก The Chariot นะคะเป็นพลังงานของการที่บุกตะลุยไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายของเราเท่านั้นอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นเราจะฝ่าไปให้ได้สำเร็จเราต้องมี Victory มีชัยชนะเหนือสมรภูมินี้สมรภูมิอะไรสมรภูมิในการเข้าหาเพื่อนๆยังไงเหรอนี่คือแผนของบริจิตนะคะเพราะฉะนั้นบริจิตดูแล้ววางแผนมาแล้วคนที่แอบชอบเพื่อนๆเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าหาเพื่อนๆยังไงนะคะเป็นไปได้ว่าจะเข้าหาด้วยวิธีการไปเพราะว่าทางด้านซ้ายของขุนศึกนะคะได้พลังงานของราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญจะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงทางการงานการเงินแต่ไม่ได้เอาเงินเก็บเอาไว้ที่ตัวเองอ่ะจะเป็นการเอาเงินมาช่วยเหลือดูแลคนรักคนรอบตัวใ
ให้คนอื่นด้วยอะนะคะไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวเป็นคนที่มีการรับและการให้เหมือนกันเลยนะคะครั้งนี้บิ๊กจี้จะเปย์เพื่อนๆนะคะบอกเลยเงินที่ฉันมีความมั่นคงที่ฉันมีฉันจะเอามาเปย์กับความรักครั้งนี้นี่คือแผนของบิ๊กจี้นะคะจะได้ราชินีถือเหรียญติดกับขุนศึกอย่างนี้เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมาชวนเพื่อนๆเดินทางหรือพยายามเข้าหาทางครอบครัวของเพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าขุนศึกมันเป็นพลังงานของการเดินทางการขับรถเป็นพลังงานของครอบครัวเนี่ยแผนบิ๊กจี้ดูแล้ววนๆอยู่แถวๆนี้นะคะเข้าทางเพื่อนๆโดยตรงไม่ได้เข้าทางครอบครัวก็ได้ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่เวิร์กหาเรื่องชวนไปเที่ยวก็ได้เนี่ยแผนของเขาทำนองนี้นะคะถัดมานะคะได้พลังงานของกษัตริย์ถือถ้วยนะคะดูแล้วนะคะกษัตริย์ถือถ้วยอ่ะเป็นพลังงานของตัวเพื่อนๆเป็นพลังงานของความแมนๆในตัวนะคะคือในมุมเพื่อนๆอ่ะไม่ได้แอนตี้อะไรบริจิตนะคะเพื่อนๆเหมือนค่อนไปทางไม่รู้ว่าบริจิตชอบตัวเองอ่ะเหมือนเพื่อนๆเป็นกษัตริย์ถือถ้วยที่นั่งบนบัลลังก์กษัตริย์ถือถ้วยจะเป็นพลังงานของการที่อารมณ์มันสมดุลมันนิ่งสงบอ่ะมันนึกถึงอารมณ์แบบเป็นผู้ใหญ่ที่อารมณ์นิ่งๆเนี่ยพลังงานเพื่อนๆเลยเพื่อนๆเหมือนกับเป็นกษัตริย์ถือถ้วยถุงเท้าชมพูที่นั่งบนบัลลังก์แล้วแบบอารมณ์นิ่งสงบเหมือนกระแสน้ำที่นิ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยู่ในหมดไม่รู้อะว่าบิจิตกำลังพยายามจีบตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะบิจิตโดนแบบผิดหวังไปหลายรอบนี่คือพอเพื่อนๆไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลนะคะถัดมานะคะได้ Ace of Wands และ Ace of Wands ติดกับราชินีถือไม้เท้า Queen of Wands 2ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของบริจิตบริจิตดูแล้วปิ๊งเพื่อนๆจริงๆอ่ะจาก Ace of Wands คือเห็นเพื่อนๆแล้วแบบมีความสนใจอ่ะมันมีความกระตือรือร้นอ่ะอยากรู้อ่ะว่าเพื่อนๆเป็นใครทำไมดูนิ่งๆอย่างเงี้ยใส่ถุงเท้าชมพูแล้วทำไมนิ่งอย่างงี้เธอเป็นใครทำไมเธอลึกลับทำไมเธอถึงมีศักยภาพในการแบบเป็นพิจิตรีเบิร์ธเกิดใหม่ไม่ยอมแพ้ได้ขนาดนี้ก็ฉันอยากรู้จักเธออ่ะดูปิงจริงอะไรจริงนะคะเพราะฉะนั้นราชินีถือไม้เท้าก็เลยมาการจีบรอบใหม่ของบริจิตนะคะไม่ได้ชวนเพื่อนๆ เที่ยวหรือเข้าทางครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้นจะเปิดเผยแสดงออกชัดเจนมากมากแบบมากว่าเฮ้ยฉันปิงเธอเฮ้ยฉันอยากรู้จักเธอเพราะราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานของราชินีธาตุไฟนะคะเปิดเผยเต็มที่อ่ะ 100% เพราะฉะนั้นบริจิตจะแบบเฮ้ยเฮ้ยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเป็นกษัตริย์ถือถ้วยที่เนี่ยมองมาที่บริจิตแล้วก็จะแบบรอบนี้ชัดเจนแฮะว่าเขาน่าจะชอบเราแหละก่อนหน้านี้ไม่รู้นะคะแต่รอบนี้แบบน่าจะใช่ถัดมานะคะได้ The World นะคะเป็นไปได้ว่าบริจิตนะคะอาจจะมีพลังงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวข้องกับการเดินทางจริงนะคะนี่แล้วเป็นไปได้ว่าถ้าเขาชวนเพื่อนเดินทางอาจจะชวนเดินทางไปต่างเมืองต่างประเทศก็ได้นะคะได้พลังงานของ The World ออกมาอย่างนี้มันเป็นพลังงานของการจบไซเคิลเดิมบทเดิมอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าบริจิตจะทำแผนนี้สำเร็จแผนการเข้าหาเพื่อนๆเนี่ยในที่สุดก็คอมพลีทสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะรอบเนี่ยเขาแสดงออกชัดเจนมากจนเพื่อนๆอ๋อเธอจีบฉันคือเพื่อนๆรับรู้แล้วจบมิชชั่นนี้แล้วนะคะจบภารกิจการเข้าหาเพื่อนๆจบชีวิตบทนี้แล้วเพราะฉะนั้นบทถัดไปอาจจะเป็นบทแบบทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะนี่ได้ Milestone Star Energy แล้วก็ Increase นะคะ บริจิตนะคะก่อนหน้านี้เป็น Star Energy นะคะคือโดนเพื่อนๆ เทหลายรอบอ่ะคือเข้าหาหลายรอบเพื่อนๆก็อาจจะแบบทำไมไม่รู้ตัวว่าแบบเราชอบเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยติดแงะอย่างงี้นะคะคือบริจิตเคยมีมุมต้องแบบติดชะงักแล้วมานั่งคิดทบทวนอ่ะว่าทำยังไงถึงจะเข้าหาเพื่อนๆได้สำเร็จนะคะอย่างที่บอกนะคะเลยไปซุ่มวางแผนแผนเนี่ยเวิร์กแผนที่แบบออกมาแบบชัดเจนเนี่ยว่าเฮ้ยฉันชอบเธอเฮ้ยเฮ้ตรงนี้ได้ผลเพื่อนๆเก็ตจริงอะไรจริงนะคะแล้วเป็นไปได้ว่ามันเป็นพลังงานของ Milestone เป็นพลังงานของการที่บิจิบรรลุเป้าหมายแล้วอะว่าแบบ yes สำเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจในการเข้าหาเพื่อนๆเนี่ยย้ำนะคะภารกิจถัดไปอาจจะได้ทำความรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆที่พูดอย่างนี้เพราะว่าได้ The World ก่อนหน้านี้แล้วก็ Oracle เพื่อนๆได้ Increase เนาะฮะความสัมพันธ์จะได้แบบเพิ่มพัฒนามากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นเฮ้ฮิวและย้ำนะคะบิจินี่คือสายไปนะคะได้ทอรัสไม่พอราชินีถือเหรียญไม่พออินครีสนะคะเพชรพลอยอัญมณีเจมสโตนนี่คือแบบโอ้โหเต็มทางเลยเส้นทางของการพัฒนาความสัมพันธ์นี้จะเต็มไปด้วยเพชรพลอยและการเปนะคะเพื่อนๆกลุ่ม2บิจิตจะแบบเอ้ยเปมากนะคะแล้วมีบ้านออกมานะคะเป็นไปได้ว่าบิจิตอาจจะแบบเฮ้ยชวนเพื่อนๆแบบไปทำความรู้จักครอบครัวของเขาหรือไม่ก็เขาเนี่ยแหละนำเสนอแบบเอาตัวเองมารู้จักครอบครัวเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะได้ฟูลได้แองเจิลได้แอดโวเคทนะคะมาดูไพ่ฟูลก่อนเลยนะคะเป็นไปได้ว่าบริจิตนะคะข้างหน้าเขาดูยิ้มแย้มสดใสอย่างเงี้ยข้างในแอบร้องไห้ทำไมร้องไห้เพราะว่าแป๊กไปหลายรอบนะคะคือพยายามเข้าหาเพื่อนๆแล้วแบบโดนแป๊กโดนเทหลายรอบคือเพื่อนๆไม่เก็ตสักทีว่าแบบฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวรอบเนี้ยแผนบริจิตจะเวิร์กนะคะยินดีด้วยนะบริจิตอุ๊ยสนุกอ่ะกลุ่ม2อ่านแล้วแบบ
เริ่มเชียร์คนที่ชอบเพื่อนๆนะคะดูแล้วมีความพยายามได้ไพ่แองเจิลออกมาตายใบเดียคอนเฟิร์มนะคะว่าคนที่แอบชอบเพื่อนๆเขามีพลังงานของความเชื่อมพื้นเขามีพลังงานของความน่ารักอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะสายดูแลและเทคแคร์นะคะดูแลเทคแคร์แล้วแบบไม่หวังอะไรตอบแทนกลับคืนมาด้วยให้พอรักอะเป็นอินเนอร์แบบนี้นะคะเปย์พอรักได้พลังงานของแอดวอเคทออกมานะคะดูแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยต้องใช้ความทุ่มเททั้ง2ฝ่ายกว่าที่ความรักความสัมพันธ์มันจะพัฒนาอย่างที่บอกนะคะมันมีมุมที่ต้องมาเรียนรู้ทําความรู้จักกันมากขึ้นเพื่อนๆอาจจะโลกส่วนตัวสูงอะมันก็ต้องมีช่วงปรับตัวนิดนึงกว่าจะยอมเปิดใจให้บิจิตมารู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแวบแรกเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ค่อยได้แฮะคือเพื่อนๆส่วนตัวมากแต่บิจิตนี่คือธาตุไฟมากมันเลยต้องใช้เวลานานในการจูนกันอะนะคะแต่ถ้าปรับตัวกันได้แล้วไปต่อจะสร้างต้นไม้ด้วยกันได้หมายความว่าความสัมพันธ์พัฒนาได้นะคะดิได้ receive with love and appreciation นะคะสปอยเลยนะคะดูแล้วเพื่อนๆน่าจะปิงบริดจิตแหละนะคะต่อให้เขาจะดูเป็นธาตุไฟนะคะ คือสุดท้ายเพื่อนๆดูแล้วจะรับความรักของบริดจิตหรืออย่างน้อยก็รับความรู้สึกของเขาเข้าใจความพยายามของเขาอ่ะนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆแฮปปี้ที่ได้รับความรักจากบริดจิตด้วยนะคะแสดงว่าแบบแผนบริดจิตสำเร็จนะคะอย่างที่บอกเนี่ยได้ practice compassion มาอยู่กับ advocate เลยนะคะย้ำนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยช่วงที่พัฒนามันจะต้องมีมุมที่พยายามปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้เข้าใจกันและกันเห็นใจกันและกันเพราะว่ามันมีมุมที่ต่างกันเยอะอะนะคะแต่จะปรับตัวเข้าหากันได้นะคะได้ organization นะคะดูแล้วต้องจัดการอะไรอะไรกันเยอะนะคะแบบในการพัฒนาความสัมพันธ์เช่นนะคะอาจจะต้องปรับตัวเรื่องตารางงานตารางเวลาไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆอาจจะโลกส่วนตัวสูงมีไลฟ์สไตล์แบบนี้เป๊ะๆของตัวเองอะหยิบของตรงนี้ออกมาใช้ต้องเก็บเข้าตรงนี้เท่านี้โมงจะออกกำลังกายเท่านี้โมงจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วการมีบริดจิตเข้ามาในชีวิตมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับแบบเดิมอะตารางชีวิตเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนต้องมีเวลาแบบนอนน้อยลงเพื่อที่จะได้แบบไปเดทกับบริดจิตอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยวางของไว้ตรงนี้แต่พอมีบริดจิตเข้ามาบริดจิตวางของอีกที่นึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทำไมไม่วางที่เดิมประมาณนี้นะคะมันจะมีเรื่องที่ต้องพยายามจัดการทุกอย่างให้มันเป็นระบบใหม่ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ตารางแบบใหม่นะคะพูดง่ายๆต้องปรับตัวนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ซันได้ลัคนาพิจิกแล้วก็ได้เรือนที่7นะคะลัคนาสิงพิจิกตนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ2อันนี้เป็นตัวแทนบริดจิตกับเพื่อนๆซันเนี่ยธาตุไฟพระอาทิตย์คือบริดจิตที่ผมแดงเพลิงนะคะเขาเป็นคนที่ธาตุไฟอ่ะเปิดเผยแสดงออกนะคะมั่นใจในตัวเองแต่เพื่อนๆอ่ะเป็นพิจิกคือเป็นคนที่เหมือนพลูโตนะคะคือเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเงียบๆเก็บทุกอย่างเป็นความลับของตัวเองแต่ว่าบริดจิตชอบเพื่อนๆไงก็เลยโคจรมาเจอกันนะคะเลยได้ออกมาเป็นเรือนที่7เป็นพลังลัคนาตุลนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าปรับตัวกันได้นะคะอยู่ที่การสื่อสารสื่อสารกันดีจะเข้ากันได้ดีนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นและสปอยเลยนะคะถ้าปรับตัวกันได้เมื่อไหร่ความรักโรแมนติกมากจ้าจ๋าเจรจาคารมดีจีบแล้วจีบอีกเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะหรืออีกในหนึ่งบิจิตเนี่ยแหละสายจีบจะสายแบบอุ้ยคำหวานมาให้จีบด้วยคำนี้กับกรอนอะไรอย่างเงี้ยมานะคะอาจจะมีอินเนอร์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้นะคะได้531นะคะ531อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้วนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้นะคะแก้เติมสต็อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะที่อุดหนุนหนังสือแก้วสนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วแวะมาอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบาย หากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะมาดูกันนะคะว่าใครคือคนที่แอบปิ๊งแอบชอบเพื่อนๆกลุ่มที่3อยู่นะคะเพื่อนๆได้ Identity นะคะ Expand Your Consciousness Pisces ลัคนามีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ได้ Antelope Spirit Life is Speeding Up เริ่มแรกเลยนะคะคนที่แอบปิ๊งเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีประวัติเดินทางเยอะนะคะจากไพ่ Identity แล้วก็ Antelope Spirit เป็นคนเดินทางเยอะเดินทางเร็วนะคะแบบวันนี้อยู่ที่ไทยวันถัดมาไปอยู่อินเดียวันถัดมาไปอยู่
ูฏานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดินทางเร็วมากเปลี่ยนที่อยู่บ่อยนะคะไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นคนที่ต้องท่องเที่ยวเยอะนะคะหรือชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆชอบเปิดหูเปิดตากับการไปที่ใหม่ๆอาจจะมีอินเนอร์แบบนี้นะคะและได้แอดดิทีออกมานะคะเป็นพลังงานของการที่เจ้าตัวเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับปรัชญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งอ่ะมีอินเนอร์แบบนี้นะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับการสอนอะไรก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้เป็นคนที่มีพลังงานของสัญชาตญาณสูงมากจากอาร์ดีที่และไพซีสอาจจะเป็นคนที่ทำงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศึกษาทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะเช่นนะคะเรียนในเรื่องของสัจธรรมชีวิตปรัชญาชีวิตทาโร่โหราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยเชิงเนี้ยได้หมดเลยนะคะดูแล้วพอเจ้าตัวเป็นคนที่เดินทางเยอะเปิดหูเปิดตาเยอะแล้วมีความรู้ศึกษาลึกซึ้งโดยเฉพาะในเรื่องปรัชญาและสัจธรรมอ่ะนะคะก็เลยอาจจะทำให้เจ้าตัวเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนมนุษย์กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบเนี้ยก้อนหินเห็ดสปอราอะไรเงี้ยคือเข้าใจหมดเป็นคนใจดีเพราะว่าเปิดหูเปิดตาอะไรอะไรมาเยอะนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีพลังงานของอาร์ดิทีและไพซีสออกมาเป็นพลังงานของการที่ใจดีใจกว้างเมตตาเข้าใจทุกอย่างนะคะและได้ไพซีสออกมาเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟอย่างที่บอกนะคะเข้าอกเข้าใจทุกอย่างก็เลยแบบจะเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษเห็นใครเศร้าก็จะแบบเฮ้ยเศร้าตามเขาไปด้วยเห็นใครแฮปปี้เฮ้ยก็จะยินดีกับเขานะคะเป็นคนแบบนี้และอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เด่นในตัวเขานะคะคือดูแล้วเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวขับรถเร็วนะคะจากไลฟ์สปีดดิ้งอัพอาจจะพอเจ้าตัวติดนิสัยเดินทางเยอะอ่ะเหมือนกับมันต้องทำเวลาเยอะอ่ะนะคะเวลามี24ชั่วโมงวันนี้เดินทางไปที่นี่ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่พักกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องต่อเครื่องไปที่ไหนชีวิตมันมีการวางแผนเดินทางเยอะนะคะมีเวลาของการจัดตารางเรียนรู้ศึกษาอะไรเยอะเวลาขับรถอ่ะก็เลยไม่ค่อยขับช้าๆเท่าไหร่เหมือนกับเฮ้ยมันต้องทำเวลานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะนี่คือคนที่ปิงเพื่อนๆน้องฮอมาดูกันดีกว่านะคะว่าอีกฝ่ายมองเพื่อนๆเป็นคนแบบไหนเราต้องแอบมีข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าแบบทำไมเธอถึงชอบฉันนะคะเธอมองว่าฉันเป็นคนยังไงได้อีโพน่าเอิร์ธเมจิกได้ธาตุลมแล้วก็ได้โคสปิริตโคครีเอทวิสปิริตนะคะดูแล้วนะคะลัคนาธาตุลมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเมถุนตุลกุมได้หมดเลยนะคะดูแล้วในสายตาของอาร์ดิตี้ขอเรียกอีฝ่ายว่าอาร์ดิตี้ก่อนนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเหมือนกับอีโพน่าเอิร์ธเมจิกคือเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ติดดินไม่ตามกระแสอะนะคะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับชีวิตความเป็นจริงคีย์เวิร์ดเนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆไม่ได้เอาตัวเองไปผูกติดกับค่านิยมอะไรบางอย่างในกระแสสังคมในกระแสโซเชียลมีเดียเผลอๆเพื่อนๆเป็นคนแบบไม่ได้แคร์เรื่องโซเชียลมีเดียเท่าไหร่นะคะถ้าจะเล่นโซเชียลมีเดียก็คือมีไว้เพื่อทำงานมีไว้เพื่ออัปเดตข่าวแล้วนอกนั้นเพื่อนๆแบบไม่ค่อยสนใจอะว่าเขาเทรนเป็นยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนๆอยู่กับความเป็นจริงว่าโลกในทุกวันนี้มันเป็นยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงเพื่อนๆชอบเอาเวลาไปอยู่กับธรรมชาติกับสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคีย์เวิร์ดคืออยู่ติดดินอยู่กับธรรมชาติตรงเนี้ยดูแล้วอาร์ดิตี้ปิงเพื่อนๆมากเหมือนเขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีพลังงานของการที่เป็นตัวของตัวเองสูงอยู่กับความเป็นจริงสูงอ่ะนะคะได้พลังงานของธาตุลมออกมานะคะธาตุลมมาเป็นพลังงานของสติปัญญาด้วยเป็นไปได้ว่าอาร์ดิตี้ชอบเพื่อนๆที่เพื่อนๆมีสติปัญญาอะไรบางอย่างโดดเด่นไหวพริบโดดเด่นอย่างที่บอกนะคะดูแล้วเพื่อนๆเหมือนกับมีมุมอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับธรรมชาติตรงเนี้ยมาทำให้เพื่อนๆอาจจะตื่นรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัวนะคะเช่นตื่นรู้ด้วยสัจธรรมชีวิตมนุษย์ว่าความสุขของคนเรามันเรียบง่ายมากกว่าที่คิดตื่นรู้ว่าการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นมันทำให้เราค้นพบสัจธรรมได้ง่ายมันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ง่ายรู้ว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรปัญหาของเรามาจากไหนเราจะแก้ไขเยียวยาได้ยังไงชีวิตที่สุขสงบที่ได้ฟังเสียงลมเสียงต้นไม้ได้อยู่กับสัตว์ป่าได้กอดม้าดำอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรอะไรได้มากขนาดไหนมันมีฟิลนี้ออกมานะคะฟิลที่เพื่อนเหมือนไปตื่นรู้สัจธรรมความเรียบง่ายอะไรบางอย่างของชีวิตมนุษย์อ่ะมันเรียบง่ายก็จริงแต่ความหมายของมันทรงพลังมันทำให้เพื่อนใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเดินไปบนเส้นทางที่ใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเหมือนไม่ได้ไหลไปตามกระแสนิยมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโทนนี้นะคะตรงเนี้ยอดีตปิงเพื่อนๆมากเป็นพลังงานของความหายากนะคะหายากที่จะมีคนแบบเพื่อนๆเนี่ยได้พลังงานของโครสปิริตออกมานะคะตรงเนี้ยดูแล้วนะคะอดีตเขาเซนได้ว่าเพื่อนๆอ่ะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นๆเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีด้วยนะคะคือต่อติดกับสัญชาตญาณตัวเองได้ดีต่อติดกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้ดีไม่ว่าเพื่อนๆรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะเพื่อนๆเลยเหมือนกับอยู่บนเส้นทางที่
ไม่เหมือนคนอื่นๆน่ะยกตัวอย่างนะคะคนอื่นอาจจะมองว่ากระแสนิยมตอนนี้มันต้องใช้กระเป๋าแบรนด์นี้มือถือแบรนด์นี้มันต้องเช็คอินที่นี่แต่เพื่อนๆน่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพยายามนำพาเพื่อนๆมาอีกทางเป็นเส้นทางที่ได้อยู่กับชีวิตความเป็นจริงไม่ใช่หน้าจอมือถือไม่ใช่กระแสสังคมอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์แล้วเพื่อนๆเก็ทตรงเนี้ยเหมือนเพื่อนๆต่อติดกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลผ่านสัญชาตญาณของตัวเองไปอินเนอร์แบบเนี้ยเพื่อนๆมีความแปลกใหม่ตรงเนี้ยที่ไม่เหมือนคนอื่นอาร์ดิตี้อ่ะเขาชอบมากแล้วเนื่องจากอาร์ดิตี้เองมีพลังงานของสัญชาตญาณที่ดีมันเลยเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะขึ้นพลังงานตรงกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเชื่อในเรื่องของพลังงานของคนตรงกันนะคะเนี่ยอาร์ดิตี้อ่ะเขาเซนได้ว่าเพื่อนๆพลังงานตรงกับเขาเขาเลยอยากรู้จักเพื่อนๆเพราะเขาปิงเพื่อนๆตรงเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกับอาดิตี้อาจจะได้มีช่วงเวลาแบบมาพูดคุยอะไรบางอย่างแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเรามีสัจธรรมชีวิตเรามีปรัชญาเรามีการตื่นรู้อะไรบางอย่างอ่ะในชีวิตอ่ะนะคะที่มันตรงกันเดี๋ยวจะได้มีการสนทนาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้พลังงานของยูเรนัสลัคนากรกฎแล้วก็เรือนที่4นะคะลัคนากุมกรกฎอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะดูแล้วพลังงานของยูเรนัสมามันเป็นพลังงานของลัคนากุมเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอ่ะไม่เหมือนคนอื่นตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมุมมองความคิดของอาร์ดิตี้นะคะคือเขามาเจอเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆอ่ะเหมือนเขาไม่เคยเจอคนแบบเพื่อนๆที่จะมีพลังงานของความติดดินแล้วต่อติดกับสัจธรรมชีวิตได้ขนาดเนี้ยมันไปอินเนอร์แบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไปได้ว่าอาร์ดิตี้ไม่เคยเจอใครแบบเพื่อนๆเพิ่งจะมาเจอเนี่ยเลยทำให้อยากรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นมีพลังงานของกรกฎออกมานะคะเป็นไปได้ว่าเขามองว่าเพื่อนๆมีออร่าของความเทคแคร์ดูแลใจดีอะนะคะแล้วบวกกับอาร์ดิตี้เองก็เป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วอะพอเขามาเจอเพื่อนๆย้ำนะคะเขาเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยพลังงานเราตรงกันเรามีความใจดีเรามีความแบบใจกว้างเมตตาไม่ได้ถือโทษโกรธใครเหมือนกันอะอาร์ดิตี้ก่อนหน้านี้อาจจะเจอคนที่แบบหุนหันพลันแล่นธาตุไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะคือพลังงานไม่ตรงกับตัวเองนะคะแต่เขาเป็นคนใจดีอะเขาก็เลยอาจจะมีมุมว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เจอคนใจดีเหมือนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเจอคนที่เซนซิทีฟเมตตาต่อคนอื่นๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเพื่อนๆเนี่ยพลังงานตรงกันเลยนะคะเป็นไปได้ว่าอยู่กับเพื่อนๆ เขารู้สึกเหมือนกับเจอคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาอะมีสัญชาตญาณที่ดีเหมือนกันตื่นรู้สัจธรรมชีวิตเหมือนกันไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตเหมือนกันเลยคือไม่ได้แคร์กระแสโลกกระแสสังคมมันเลยเหมือนกับเฮ้ยเพื่อนๆมีอะไรบางอย่างตรงกับเขามากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสุขกายสบายใจปลอดภัยเหมือนอยู่กับคนในครอบครัวเลยมีอินเนอร์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาร์ดิตี้ตอนอยู่กับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาแบบสบายใจมากไม่ได้ตั้งกำแพงอะไรกับเพื่อนๆเลยนะคะคือไว้วางใจเพื่อนๆมากจะมีออร่าอย่างนี้ออกมานะคะต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะกลุ่ม3หลังไพ่นะคะเพื่อนๆได้5ถ้วยนะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าก่อนหน้าเนี้ยอาร์ดิตี้อ่ะเขาเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่เอ้ยมันไม่เวิร์กมันพลังงานไม่ตรงกันมาก่อนนะคะแต่อาร์ดิตี้อ่ะเขาเป็นคนที่มองโลกแง่ดีอย่างที่บอกนะคะเขาไปตื่นรู้เรื่องสัจธรรมปรัชญาชีวิตอะไรมาเขาเลยไม่ได้อยู่ในหมวดแบบเราจะปิดกั้นความรักแล้วเราไม่เปิดรับความรักครั้งใหม่แล้วไม่ได้อยู่ในโหมดนั้นนะคะคือเขาอยู่ในโหมดแบบที่ผ่านมามันไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราคนที่ใจดีและพลังงานตรงกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับ move on จากความรักความสัมพันธ์เดิมๆได้นะคะและมาเจอ2ถ้วยตรงนี้2ถ้วยตรงเนี้ยคือความรักครั้งใหม่ที่เขาจะมีกับเพื่อนๆนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าพอเขาเจอเพื่อนๆเขาเซนได้อะอย่างที่บอกนะคะเซนได้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆพลังงานตรงกับเขามากนี่คือเหตุผลที่เขาปิงเพื่อนๆนะคะเหมือนกับมันพลังงานตรงมากจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรู้จักเพื่อนๆให้ได้ไปอินเนอร์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่5ถ้วยนะคะนี่6เหรียญคอนเฟิร์มว่าพลังงานตรงกันจริงอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมันสุขกายสบายใจไม่พอมันสนับสนุนกันและกันได้คือพูดคุยอะไรแบบเฮ้ยพลังงานตรงกันติดขัดอะไรก็เป็นที่ปรึกษาเป็นคนแนะนำได้ชี้ทางแก้ไขปัญหาได้มันเหมือนกับเป็นพลังงานของเพื่อนที่มาเจอกันอะเพื่อนสนิทอ่ะไม่ได้มีใครใหญ่กว่าใครไม่ได้มีใครเป็นเบสใครเขากับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเพื่อนสนิทที่พลังงานตรงกันพูดคุยเปิดอกกันได้มีความปลอดภัยไว้วางใจและช่วยเหลือกันได้ไปอินเนอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาดูหลังไพ่6เหรียญบ้างนี่8ไม้เท้าดูแล้วความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับอาร์ดิตี้พัฒนาเร็วมากคนที่แอบชอบเพื่อนๆนะคะ
เดี๋ยวเขาจะแสดงออกชัดเจนมากว่าเขาชอบเพื่อนๆและเพื่อนๆเองก็เก็ตอะว่าเฮ้ยเราก็ชอบคนคนนี้เหมือนกันเหมือนพลังงานเราตรงกันมากเลยอะก่อนหน้านี้เราถูกนิยามว่าเราเป็นคนแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับเธอแล้วฉันไม่แปลกเราเป็นคนที่เข้าใจกันและกันความสัมพันธ์เลยพัฒนาติดสปีดมากนะคะและเนื่องจากได้แปลกไม้เท้าออกมายุคนี้มันเป็นพลังงานของโซเชียลมีเดียได้ด้วยเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ติดต่อกับอดีตผ่านโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์เยอะนะคะอาจจะเพราะเจ้าตัวแบบเดินทางเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเอ้ยติดต่อกันทางโลกออนไลน์แทนหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะอย่างนั้นนะคะต่อมามาดูหน้าไพ่ทาโร่เลยนะคะเพื่อนๆได้ราชินีถือถ้วย Wheel of Fortune เด็กถือถ้วย Ace of Wands 9เหรียญและไพ่ Strength นะคะเริ่มแรกเลยนะคะขอมาดูที่ราชินีถือถ้วยก่อนดูแล้วนะคะอดีตชอบเพื่อนๆที่เพื่อนๆมีความใจดีเมตตานี่คือพลังงานของราชินีถือถ้วยเลยนะคะคือเป็นคนที่ใจดีสายดูแลเทคแคร์คนอื่นเข้าใจทุกอย่างนะคะแบบก้อนหินเห็ดสปอราสายลมแสงแดดเข้าใจหมดเนี่ยเขามองเพื่อนๆเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขาเลยชอบอยู่กับเพื่อนๆและราชินีถือถ้วยมันเป็นพลังงานของสัญชาตญาณด้วยก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้โครสปิริตออกมาย้ำนะคะไอดีตี้อีกฝ่ายเขาบอกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีเพื่อนๆต่อติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลได้ดีผ่านสัญชาตญาณของตัวเองไปอินเนอร์อย่างนี้นะคะได้วิวออกมานะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าไอดีตี้เจ้าตัวดูแล้วมีประวัติเดินทางเยอะไลฟ์สไตล์เขาต้องเดินทางเยอะนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มันก็เลยอาจจะต้องมีช่วงใกล้ชิดการห่างเหินการอยู่ที่เดียวกันอาจเดินทางอีกแล้วจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแต่อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะชีวิตมันจะรุดเดินไปข้างหน้าแล้วเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามาชีวิตเราดีขึ้นเหมือนมันนำพากันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอ่ะนะคะเพราะเราพลังงานตรงกันมากมันไม่มีใครฉุดรั้งกันอ่ะนะคะเสมือนกับโชคดีนะคะพลังงานของ Wheel of Fortune ที่อ่านในวันนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะเหมือนกับเป็นโชคชะตาปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่โดนบันดาลให้เรามาเจอกันนะคะได้พลังงานของเด็กถือถ้วยออกมานะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆกับอดีตอ่ะตอนอยู่ด้วยกันมันได้พลังงานเหมือนกับเพื่อน2คนที่มาเจอกันเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจเราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยเวลาเราอยู่กับเธอมันไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้าใครใครบงการใครมันแค่คน2คนที่พลังงานตรงกันแล้วอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะทำให้เพื่อนชีวิตรุดเดินหน้าไม่พอมันจะทำให้เพื่อนรู้สึกมองโลกในแง่ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกับเราเจอคนที่เขาเข้าใจเราเขาไม่ได้มองว่าเราแปลกอ่ะแล้วเขาแบบรู้สึกว่าโอเคกับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มากเราเลยรู้สึกมองโลกในแง่ดีขึ้นว่าเออบนโลกนี้มันมีคนที่เขาพลังงานตรงกับเรามากขนาดนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าตัวเพื่อนๆเองอะก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีคิดว่าเออเราไม่เข้ากับใครเลยเราแปลกเราแกะดำเอออาจจะมีมุมอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่จริงนะคะเจออดีตเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองว่าเอ้าคนที่ใช่สำหรับเรามันดีขนาดนี้มันมีอยู่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ Ace of Wands ออกมานะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นไปได้ว่าทั้งเพื่อนๆกับอดีตตอนเจอกันจะปิ๊งกันเร็วและแรงมากคือต่างคนต่างปิ๊งกันพลังงานมันตรงกันนะคะพอมาเจอกันมาเลยปิ๊งกันเร็วพัฒนาความสัมพันธ์กันเร็วเป็นการคอนเฟิร์มนะคะได้พลังงานของ9เหรียญ นะคะตาดูแล้วในความรักความสัมพันธ์นะคะเต็มไปด้วยของการเปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะอดีตดูแล้วจะดูแลเทคแคร์เพื่อนๆได้ดีมากแล้ว9เหรียญสำหรับนี้นกโบยบินอยู่คอนเฟิร์มเรื่องการเดินทางนะคะอดีตเนี่ยดูแล้วเดินทางเยอะมากแล้วเป็นไปได้ว่ามันอาจจะส่งผลทำให้เพื่อนๆได้เดินทางด้วยอ่ะเหมือนกับฉันจะเดินทางแบบไปอินเดียแล้วนะวันนี้เธอเดินทางไปกับฉันไหมฉันจะเดินทางไปอังกฤษวันนี้แล้วนะเดินทางไปกับฉันไหมเพื่อนๆอาจจะได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะเดินทางไปพร้อมกับเขานะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นพลังงานเหมือนกับจัสมินในอลาดินอะ A whole new world วันนี้ผู้โชคดีนะคะคือกลุ่ม1และกลุ่ม3นะคะโดนแก้วร้องเพลงเดี๋ยวแปะเพลง A whole new world เอาไว้ให้นะคะ I can show you the world อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกโอ้เราเปิดโลกกว้างเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผ่านการเดินทางกับอดีตนะคะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมปรัชญาอะไรใหม่ๆพร้อมกับเขานะคะได้ไพ่สเตรนออกมาเป็นการคอนเฟิร์มว่าพลังงานตรงกันมากเนี่ยเหมือนเด็กผู้หญิงกับสิงโตตรงนี้เลยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองเราเป็นแบบไหนเราชอบธรรมชาติเราชอบติดดินเราไม่ชอบตามกระแสอะไรยังไงเราชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ว่าคนอื่นมองว่าแปลกยังไงทำได้เต็มที่เลยอยู่กับอดีตแล้วเราไม่เคยเป็นคนที่แปลกสำหรับเขาเน่ดูแล้วดีไปอีกนะคะสำหรับบางคนลัคนาสิงห์นะคะหรือเดือนสิงหาคมอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเริ่มแรกนะคะเกี่ยวขอมาพูดไพ่ใบนี้ก่อนเลยนะคะ professional assistance นะคะเป็นไปได้ว่าอดีตเขาทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการความรู้
ตำราเนี่ยเชิงเนี่ยเราดูแล้วเจ้าตัวแตกฉานเรียนรู้อะไรบางอย่างลึกซึ้งในศาสตร์นั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆได้มาเจอกับอดีตี้จะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรบางอย่างลึกซึ้งตามไปด้วยนะคะเหมือนกับได้รับอิทธิพลดีๆมาแล้วไพ่ดีนะคะได้ลิงก์กับไพ่9เหรียญเต็มตัวนะคะเพราะแกกำลังจะร้องเพลง A whole new world ตามนั้นเลยนะคะอยู่กับคนๆนี้เปิดโลกใหม่อ่ะเนี่ยตามภาพเลยนะคะเหมือนเพื่อนๆได้เจอเส้นทางใหม่ไปสู่แสงสว่างแสงอาทิตย์ได้รู้สึกว่าโอ้โหได้ขยายขอบฟ้าได้เดินทางเจออะไรใหม่ๆมันดีอะนะคะเป็นชีวิตที่เพื่อนๆรู้สึกว่าตั้งแต่มีคนคนนี้มาชีวิตเรารุดเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นปรบมือนะคะได้ deserving ออกมานะคะเป็นพลังงานเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีจังเหมือนกับเด็กถือถ้วยอ่ะเรามองโลกแง่ดีมากขึ้นรู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วอะไรอะไรมันก็ดีได้ดีเซอร์วิสอย่างนี้ไพ่คอนเฟิร์มนะคะว่านี่คือความรักดีๆที่คู่ควรกับเพื่อนๆถ้าก่อนหน้านี้ย้ำนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ามีแต่คนหาว่าเราแปลกมันแบบไม่เคยมีความรักความสัมพันธ์กับใครที่พลังงานตรงกันเลยหรือเราจะไม่มีคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยเจออดีตี้เข้าไปตื่นรู้เลยว่าเอ้ามีคนที่คู่ควรกับเราโอ้ยมีนี่ได้ Exorcist Visionary แล้วก็ได้ Artist ออกมานะคะขอมาที่ Artist ก่อนนะคะเป็นไปได้ว่าอดีตี้หรือตัวเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะเป็นสาย Artist ศิลปินนะคะทำเรื่องงานเขียนงานวาดงานที่ต้องใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อยู่ก็ได้นะคะนี่แล้วสำหรับบางคนนะคะเพื่อนๆอาจจะได้มาเจอกับอดีตี้ผ่านงานศิลปะผ่านศิลปินอะไรบางอย่างนะคะเช่นไปดูงานแกลเลอรี่เดียวกันชอบศิลปินคนเดียวกันชอบนักเขียนคนเดียวกันคำว่าศิลปินอาจจะเป็นสื่อกลางนำพาให้เพื่อนๆกับอดีตี้มาเจอกันนะคะได้พลังงานของ Visionary ออกมาเนี่ยดูแล้วมันเป็นแสงอาทิตย์เหมือนไพ่นี้นะคะคอนเฟิร์มนะคะอยู่กับคนคนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าชีวิตมันไปสู่แสงอาทิตย์อะอยู่กับคนคนนี้เพื่อนๆอาจจะได้แบบมีเป้าหมายชีวิตอะไรใหม่ๆด้วยอยากทำอะไรอยากเรียนรู้อะไรนะคะอยากเดินทางไปที่ไหนมีวิสัยทัศน์ยังไงทุกอย่างเป็นจริงได้ถ้าอยู่กับอดีตี้เพราะเขาจะสนับสนุนเพื่อนๆไปตลอดทางนะคะได้พลังงานของ Exorcist ออกมานะคะถ้าหากก่อนหน้านี้เพื่อนรู้สึกว่าเราเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะมันท็อกซิกมันเป็นลบแล้วเราเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าหรือเราแบบแปลกหรือเราแกะดำหรือเราไม่มีคนที่ใช่จะพลังงานลบตรงนั้นจะหายไปนะคะเจออดีตี้ทุกอย่างจบเลยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่แล้วไม่กังขาอะไรอีกต่อไปแล้วดีเนาะและได้ไพ่อดีตี้ออกมากับ Exorcist เป็นไปได้ว่าคนที่แอบชอบเพื่อนๆเขาอาจจะมีมุมเป็นเผ่าอะไรบางอย่างอะในสายเลือดเขานะคะก็ลองดูประวัติบรรพบุรุษเขาได้นะคะได้ Listen with your heart นะคะตังดูแล้วนะคะจะรับฟังกันและกันได้ดีมากอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆกับอดีตี้เหมือนเป็นเพื่อน2คนที่พลังงานตรงกันอะมาอยู่ด้วยกันเวลาจะพูดอะไรกันก็เลยแบบอุ๊ยจะพูดจะฟังเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากนะคะมันไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็อีกฝ่ายแบบเข้าทางซ้ายออกทางขวาทะลุหูไปไม่ฟังอะไรอ่ะไม่จับใจความขี้เกียจจะคุยไม่ใช่ความสัมพันธ์อย่างนั้นนะคะไอเนี้ยคือดูแล้วพูดอะไรอีกฝ่ายก็ฟังมันถึงเข้ากันได้นะคะและได้อาร์ติสต์ออกมาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าเพลงอะไรบางอย่างหรือการพูดพอดแคสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการฟังอะนะคะมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่อดีตี้กับตัวเพื่อนๆชอบเหมือนกันชอบศิลปินนี้ชอบฟังพอดแคสนี้เหมือนกันเนี่ยก็เลยคุยกันถูกคอนะคะเธอฟังตอนนี้หรือยังเธอฟังเพลงนี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ Turn on your heart lights เนี่ยคอนเฟิร์มนะคะว่าก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆอะอาจจะแบบเคยรู้สึกว่าไม่มีคนที่ใช่สำหรับตัวเองนะคะแต่เจออดีตี้ปุ๊บได้เปิดใจใหม่อีกครั้งนะคะอย่างที่บอกแต่ฝั่งอดีตี้เองอะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แต่เจ้าตัวอยู่ในหมดเปิดใจอยู่แล้วอะนะคะคือเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวจะเจอคนที่ใช่แล้วมาเจอเพื่อนๆตาย The Union of Hearts คอนเฟิร์มนะคะว่ามันเป็นพลังงานของการที่พลังงานตรงกันมากมากแบบมากพอมาเจอกันแล้วกลายเป็นว่าเนี่ย in love เร็วพัฒนาความสัมพันธ์เร็วนะคะสดใสอะพระอาทิตย์ส่องยินดีด้วยนะคะนี่ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆเพราะเรามันคู่หูกันยี่ได้ creativity เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆหรืออีฟายอาจจะเป็นสายครีเอทนะคะสายแบบทำงานใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอะนะคะแล้วอยู่ด้วยกันอะมันจะยิ่งทำให้ความรักความสัมพันธ์รุดเดินหน้ามากขึ้นชีวิตรุดเดินหน้าไอเดียจินตนาการก็เลยโลดแล่นทำงานอะไรมีปัญหาอะไรก็เลยปรึกษากันได้นะคะอุ้ยดูแล้วดีนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าอยู่ด้วยกันอาจจะได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างอะไรบางอย่างได้นะคะสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยกันหรืออาจจะสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ได้มูลได้ลัคนาเมษแล้วเรือนที่8นะคะลัคนามีนกรกฎเมษพิจิกอาจจะมีนัยสําคัญอะไรบางอย่างนะคะขอมาที่มูลก่อนนะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าทั้งอดิตี้และเพื่อนๆน่ะมีจุดเด่นอย่างนึงที่เหมือนกันคือเป็นคนสัญชาตญาณดีนะคะเพราะฉะนั้นลองดูได้นะคะว่ามีบุคลิกลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าอาจจะใช่นะคะเหมือนเซนอะไรอะไรได้สนใจทางเรื่องจิตวิญญาณปรัชญาที่ลึกซึ้งทาโร่โหราศาสตร์ดูดวงสัจธรรมอ่ะได้หมดเลยนะคะคีย์เวิร์ดคือสัญชาตญาณดีแล้วมาทางเรื่องจิตวิญญาณได้ดีนะคะได้ลัคนาเมษออกมานะคะตรงเนี้ยดูแล้วได้ลิงก์กับอดิตี้เพราะก่อนหน้าเนี้ยได้ไพ่แอนโทลอฟนะคะเจ้าตัวดูแล้วมีบุคลิกทำอะไรอะไรเร็วนะคะขับรถเร็วคิดตัดสินใจเร็วเดินทางเร็วคีย์เวิร์ดนี้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวเหมือนกับอยู่ในตำแหน่งที่ต้องคิดเร็วทำเร็วงานเขาอาจจะมีลักษณะนี้นะคะก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งๆเท่าไหร่นะคะได้พลังงานของเดือนที่8ออกมาพิจิกนะคะโอ้พิจิกออกมา3กองเลยนะคะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่าง transformation คอนเฟิร์มนะคะว่าความรักเนี่ยจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนแบบลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณเพื่อนๆถ้าก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักดีๆ deserving นะคะนี่คือความรักดีๆที่คู่ควรกับเพื่อนๆมีนะคะคนที่ใช่สำหรับเพื่อนๆ identity คนที่แอบชอบเพื่อนๆเนี่ยแหละแล้วอยู่ด้วยกันจะเจอการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกเนี่ย the union of hearts สดใสมากเดี๋ยวต่อมามาดูตัวเลขนำโชคนะคะ281นะคะ281อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนสนใจสั่งซื้อแอบนิยายทำมือของแก้วนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะแก้วเติมสต็อกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่มาอุดหนุนหนังสือแก้วนะคะแล้วแวะมาอ่านไพ่แก้วในวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบาย